ต้องนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์โทษทีค่ะคุณครูผิดทวนใหม่ครั้งหนึ่งอันดับแรกได้อะไรคะโดดจำโดดไปใช่ไหมคะสองสิ่งที่โดดถามสามใช้วิธีใดถามคำตอบสี่เขียนประโยคสัญลักษณ์และสุดท้ายถามคำตอบแสดงวิธีถามพอนักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนถึงจะได้คำตอบนักเรียนไม่ต้องบอกสรุปหาคำตอบเลยนักเรียนต้องแสดงวิธีทำก่อนแต่ตอนนี้ครูขอก่อนนะคะนักเรียนช่วยเอามือวางบนโต๊ะดีมากเอาละค่ะมันจะได้มีอะไรที่ช่วยประคับประคองตัวเราเองว่ามันจะได้ไม่เอ็นไม่เอียงนะคะเอาละค่ะนักเรียนจะนั่งกอดอกคุณครูก็ไม่ว่านะคะมือวางอยู่บนโต๊ะโอเคดีมากแล้วตาก็มองนะคะปลายทางเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คุณครูไม่ว่าอย่านอนอย่างเดียวนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านโจทย์2เที่ยวอ่านแล้วเก็บรายละเอียดให้ได้ว่า1โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง2สิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหาอะไรแล้วสรุปให้ได้ว่าใช้วิธีใดในการหาคำตอบพอเราทราบวิธีแล้วนำไปสู่การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนก็แสดงวิธีทำตามที่ประโยคสัญลักษณ์นะคะเดี๋ยวจะไปเลยนะคะให้นักเรียนลองแก้ปัญหาดูเริ่มปฏิบัติเลยอันดับแรกทำอย่างไรก่อนอ่านโจทย์ก่อนเอาอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางปลายทางโรงเรียนแห่งหนึ่งจ่ายค่าไฟฟ้า 450,000 ต่อมาบาทจ่ายค่าน้ำประปา 180,342 บาทโรงเรียนแห่งนี้ขอโทษทีเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้นักเรียนอ่านหนึ่งรอบใช่ไหมคะเพราะอ่านรอบแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้แบบว่าเต็มที่ดังนั้นนักเรียนต้องพยายามอ่านรอบที่สองเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ทีนี้อ่านรอบที่สองครูจะอ่านเองและให้นักเรียนอ่านในใจมองตามไปแล้วคิดตามไปนะคะโรงงานแห่งหนึ่งจ่ายค่าไฟฟ้า 452,000 บาทจ่ายค่าน้ำประปา 183,372 บาทโรงงานแห่งนี้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเท่าใดนึกถึงความจริงเลยนะคะเปลี่ยนโรงงานไปที่บ้านเราก็ได้เอาใกล้ตัวไงคะเราจะได้แก้ปัญหาได้ง่ายๆถ้าที่บ้านของนักเรียนพอสิ้นเดือนปั๊บนักเรียนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาถ้าจ่ายค่าไฟเท่านี้ค่าน้ำเท่านี้รวมแล้วจ่ายทั้งค่าไฟและค่าน้ำนักเรียนคิดว่าทำอย่างไรในการหาคำตอบเนี่ยอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะทราบเพราะโจทย์กำหนดค่าไฟฟ้ามาให้ค่าน้ำประปามาให้พอนักเรียนทราบแล้วนักเรียนก็ไปดูสิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหาทั้งค่าไฟฟ้าและค่าประปานะคะดังนั้นนักเรียนก็เอามารวมกันถ้าเอามารวมกันแสดงว่าต้องใช้เครื่องหมายบวกพอนักเรียนทราบปั๊บทีนี้นักเรียนก็ไปสู่การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์บอกซิประโยคสัญลักษณ์แค่นี้แหละค่ะประโยคสัญลักษณ์
อะไรคะประโยคสัญลักษณ์ถ้านักเรียนตอบมาแค่เพียงเท่านั้นถือว่าผิดไม่จัดเป็นประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์จะต้องมีข้อมูลในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามหาด้วยก็ครูบอกแล้วอะไรคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ยกมาสรุปแล้วใช้เครื่องหมายใดในการหาคำตอบยกมานะคะสิ่งที่โจทย์ถามหานั่นน่ะนักเรียนยังไม่มีเลยเอาตัวตรงสมาธิจำไว้เลยนะคะในการเขียนประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้นักเรียนสรุปได้แล้วว่าใช้เครื่องหมายบวกโดยเอาค่าไฟฟ้ากับค่าประปามาแต่สิ่งที่นักเรียนขาดไปคือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคือจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเท่าใดเรายังไม่ได้หาคำตอบดังนั้นตรงนั้นเราจะแทนด้วยสี่เหลี่ยมถูกไหมคะดังนั้นถ้าเวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะเอาละค่ะพอนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วต่อไปทำอย่างไรแสดงวิธีทำค่ะแสดงวิธีทำข้อนี้ยังไม่ทำนะปลายทางไม่ต้องหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าอ๋อเอามาบวกกันตามประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรายกมาแล้วต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามหาจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเอามารวมกันใช่ไหมคะเขียนในแนวนอน 452,000 บวก 183,372 ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแต่ให้นักเรียนหาคำตอบออกมาเลยได้แล้วเหรอคะได้เท่าไหร่คะทุกคนได้ไหมได้632,372 เก่งมากปรบมือให้ตนเองนักเรียนคิดได้โดยไม่มีสมุดทดเลยเก่งมากแค่นี้เองแล้วนักเรียนก็ตอบเวลาตอบก็ตอบลักษณะของเชิงปัญหานิดหนึ่งแค่นี้แหละจบนะคะได้ไหมนักเรียนวันนี้ได้ได้อ่ะลองสักข้อหนึ่งอ่านพร้อมกันค่ะสะพานสะพานตินนะสุรานนท์สะพานตินนะสุรานนท์ยาว 2,950 เมตรสะพานพระราม 9 ยาว 2,070 เมตรโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างพูดได้ชัดเจนเอาใหม่โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างสิ่งที่โจทย์ถามลองมองนะคะมันมีกี่สะพานนักเรียน2สะพานคือสะพานตินสุรานนท์กับสะพานพระราม9เลข9นั้นเป็นชื่อสะพานนะคะไม่ใช่เอามาแสดงวิธีทำนะคือสะพานตินสุรานนท์กับสะพานพระราม9ข้อมูลกำหนดมาแล้วว่าสะพานตินสุรานนท์ยาวเท่าไหร่นะคะพระราม9ยาวเท่าไหร่จากการมองของนักเรียนถามว่าสะพานใดยาวกว่าตินสุรานนท์นะคะทีนี้โจทย์ถามตอบว่าแล้วยาวกว่ากันกี่เมตรนักเรียนคิดว่าใช้วิธีใดในการหาคำตอบลบเอาสะพานใดเป็นตัวตั้งแล้วก็หักออกด้วยสะพานพระราม9เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะเอาใหม่แก้ตัวใหม่เริ่ม2,950 ลบ 2,070 เท่ากับ4,400พยายามตอบให้พร้อมกันนะ2,950 ลบด้วย 2,070
ท่ากับช่องสี่เหลี่ยมพอนักเรียนได้ปั๊บต่อไปนักเรียนก็แสดงวิธีทำนะคะยังไม่ต้องหยิบนะคะวิธีทำสะพานตินสุรานนท์ยาว 2,950 สะพานพระราม9ยาว 2,007 เมตรนะคะสะพานใดยาวกว่าสะพานตินสุรานนท์ยาวกว่าชี้เฉพาะไปเลยยาวกว่าใช้วิธีลบนักเรียนก็ยกลงมาแล้วก็ไปคิดในสมุดทดเท่าไหร่คะ943มีหน่วยไหมคะมีหน่วยเป็นเมตร943เมตรอ่ะปรบให้ห้องหนึ่งเก่งมากเก่งมากอีกข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งอ่านโจทย์เวลา